สวัสดีครับพี่คิวผมเสียงหล่อมากอ้าวเป็นแฟนการ์ดพัดส่งเสียงมาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวมาเชิญหน้าก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกันได้ครับนี่มีครอบครัวเอ็กซ์เอ็กซ์มาด้วยนะครับเหมือนมาเชียร์บอลไทยเลยครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่บอลไทยอันนี้เป็นทีมนายณภัทรครับผมนะครับมีบ้านขอมาด้วยเดี๋ยวเชิญน้องนายนั่งนะครับได้ครับโอ้เราร่วมพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนอื่นเลยต้องถามความรู้สึกของน้องนายก่อนว่ารู้สึกไงบ้างที่มีโอกาสได้มาร่วมงานมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางโรงภาพยนตร์ SF ครับครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่ๆทาง SF ทุกท่านนะครับที่นึกถึงผมก็ถือว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับที่ชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกค้าประจำของ SF อยู่แล้วครับนั่นแหละครับก็ดีใจมากๆครับที่วันนี้ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง SF ครับขอบคุณมากครับภูมิใจมากๆเลยปกติน้องนายทำงานหนักมากมีเวลาดูหนังไหมครับมีครับมีมีฮะบางครั้งก็เสร็จความจริงต้องเลิกงาน4ทุ่มใช่ไหมเวลาถ่ายละครบางครั้งเสร็จ2ทุ่มก็บอกแม่ว่าเลิก4ทุ่มทันทีครับผมเออแม่ปู่มาด้วยนะครับวันนี้น้องนายพูดอะไรเขารู้หมดเลยอ๋อรู้เหรอไม่น่าล่ะมันถึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาแบบเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ว่าคุณจะมาในอารมณ์ไหนโรงภาพยนตร์ของ SF ยินดีต้อนรับบางทีก็มีหลับบ้างเพราะเหนื่อยจากการทำงานถ่ายละครและบางทีก็อาจเข้ามาเจอเพื่อนบ้างนะแต่ไอ้ซบสาวนี่ผมว่าสาวทุกท่านคงอยากจะให้น้องนายซบนะมีไหมมีไหมมีแบบเวลาคนเราเข้าไปนั่งปุ๊บแล้วสาวข้างหันมาแล้วเจอว่าเป็นนายปุ๊บแล้วเขาแบบเริ่มดูหนังอ่ะแต่ดูนายแทนอ่ะมีไหมยังไม่มียังไม่มีนะปกติจะนั่งเป็นแบบที่นั่งแบบพิเศษหน่อยหรืออาจจะเป็น first class อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าไม่ความจริงเนี่ย SF พิเศษอยู่ที่ถ้าได้ไปนั่งดูโอ้ไม่แน่ไม่แน่ฮะอย่างเช่นตอนหนังแฟนโซนเนี่ยฮะใครที่ดูในโรง SF ผมก็เข้าไปเซอร์ไพรส์นะเออไม่แน่ถ้าสมมติว่ามีหนังอะไรต่างๆที่กำลังจะฉายเนี่ยครับ SF ก็มีกิจกรรมพิเศษผมอาจจะไปเซอร์ไพรส์สิ่งในโรงก็ได้ใครจะไปดูไม่รู้เหมือนกันนะแต่คำถามต่อไปจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะถามเลยครับแต่ในสคริปต์เขาให้ถามได้นะฮะปกติมาดูหนังกับใครครับเขาให้ถามครับผมก็แล้วแต่ก็มีเพื่อนครับมีเฟรนด์โซนไม่ใช่เฟรนด์โซนหมายถึงว่าเพื่อนตอนนี้ไม่มีเฟรนด์โซนมีแต่แฟนโซนครับโอ้กับลำทันนะเกือบไม่รอดแต่ก็ถือว่าเป็นคนมาดูหนังบ่อยอยากให้เล่าหน่อยนะครับว่าน้องนายทำไมถึงต้องมีบัตร SF Plus ครับผมคือเขาจริงจะบอกว่าใครที่ชอบดูหนังหรือเขาดูหนังหรือไม่ได้ดูก็ตามเนี่ยถือ SF Plus ไว้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะว่าไม่มีค่าสมัครฟรีนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าใครชอบดูหนังเยอะยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง Plus Reward ได้เยอะก็แสดงว่ามีอภิสิทธิ์ต่างๆมีแพ็กเกจต่างๆมันมีแต่คุ้มกับคุ้มมากครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้จับจองกันนะครับมีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายให้กับคอหนังทุกท่านรู้สึกว่าถ้าใครดูหนังเยอะมีสิทธิ์ได้นะที่นั่ง first class ด้วยนะใช่มั้ยนั่งฟรีเลยใช่สบายมากเหมือนนั่งการบินไทยสบายถูกก็คุณก็ครับคุณอะไรอยู่ล่ะเออบอกเขาสบายมากๆเหมือนนั่งเครื่องบินไงเออนะฮะก็สะสมเรื่องไปเรื่อยๆพอครบตามรีวอร์ดปุ๊บก็สามารถไปแลกที่นั่ง first class ได้ใช่ๆนะครับแล้วไม่แน่ที่นั่ง first class อาจจะแถมนายณภัทรมานั่งข้างครับผมอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องติดตามเพราะอาจจะมีกิจกรรมต่อไปกับทาง SF ด้วยนะครับเมื่อกี้เราเปิดภาพยนตร์โฆษณาให้ดูไปแล้วในตัวบัตรของ SF Plus อยากให้เล่าถึงในตัวโฆษณาสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงครับครับคือความจริงทางพี่ทาง SF นะครับก็ร่วมกับ PS7V ด้วยครับผมทีนี้นะ PS7V โอ้มาด้วยนะพี่เอสใช่ครับผมแล้วก็ได้ทำโฆษณาที่ค่อนข้างสนุกมากอย่างที่เห็นในเรื่องนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นคนหลายช่วงหลายอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าประมาณว่าไม่ว่าคุณมีเหตุผลอะไรหรือว่าเป็นใครมาดูหนังเนี่ยก็สามารถถือ SF Plus เหมือนกันเพราะว่าใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนมีแต่คุ้มกับคุ้มตอบโจทย์ใช่นะฮะทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัยจริงและทุกช่วงเวลาทุกช่วงอารมณ์ด้วยเพราะอย่างเมื่อกี้เวลาผู้ชายร้องไห้ถ้าร้องในโรงภาพยนตร์คนอื่นอาจจะไม่เห็นเราอาจจะอินกับภาพยนตร์แล้วก็ไม่รู้สึกอายเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเราไปร้องไห้ข้างนอกก็อาจจะมีเขินในบ้านครับผมได้ครับเออดีพุ่งกลับก็มาด้วยนะฮะน้องนายครับ
ทีนี้ยิ่งดูภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็เริ่มอยากจะมีบัตรอยากให้น้องนายเชิญชวนสักนิดหนึ่งให้กับแฟนๆของเราได้มาสมัครบัตรนี้กับ SF Plus ครับได้เลยครับก็ความจริงวิธีสมัครง่ายมากครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถสมัครได้ทางSF ที่โรงหนังเลยหรือว่าจะเข้าไปสมัครในเว็บไซต์ก็ได้ครับก็สมัครแล้วจะได้บัตรนี้นะครับมาอยู่เคียงข้างกายนะครับแล้วก็สะสมเวลาเราดูหนังไปเรื่อยๆครับผมครับนะฮะเอาล่ะวันนี้นะฮะเราร่วมพูดคุยกับพรีเซนเตอร์เดี๋ยวไม่พอนะครับเดี๋ยวน้องนายจะมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้น้องไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าสปิริตมากๆเดี๋ยวเราจะเล่นกันแบบเบาๆแล้วกันนะอาจจะไม่รุนแรงมากมีไอตลอดนะน้องไม่สบายเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับเอามาว้าวนะฮะนายพลัสแล้วคุณพลัสหรือยังครับถ้าคุณยังไม่พลัสรีบสมัครบัตร SF Plus ได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องนายตรงกลางนะครับบรรยากาศนี้ครับช่วงสุดท้ายครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเราให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพนะครับร่วมกับพรีเซนเตอร์ของ SF นะครับขอเรียนเชิญครับคุณสุวิทย์ทองร่มโพนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเกิดไม่มีสื่อมวลชนนะครับในการเก็บภาพครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวนะฮะบัตรสมาชิก SF Plus นะครับและที่สำคัญนี่คือพรีเซนเตอร์คนแรกนะครับของโรงภาพยนตร์ SF นั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวแทนนะครับหลังจากนี้ไปน้องนายนภัทรครับจะลงไปดูแลครับด้วยชีพแพร์กับแฟนๆของโรงภาพยนตร์ของ SF นะครับเหมือนคนในครอบครัวนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโลโก้เลยนะครับขอบพระคุณครับท่านผู้บริหารของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวช็อตต่อไปนะครับยังอยู่ต่อนะครับเพราะว่าเราจะเชิญศิลปินของเรานะครับทรินิตี้นะครับสี่หนุ่มทรินิตี้นะครับเชิญบนเวทีนะครับถ่ายรูปนะครับเพราะว่าทรินิตี้เองก็ถือว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกนะครับที่มีการนะโปรโมทมิวสิกวิดีโอครับบนจอภาพยนตร์ที่ SF นะครับยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดตัวที่นี่ด้วยนะฮะยิ่งใหญ่มากครับเมื่อเราได้ดูมิวสิกวิดีโอของศิลปินนะครับแบบจอใหญ่ยักษ์แล้วแบบซาวด์เครื่องเสียงในโรงภาพยนตร์ที่มันจัดเต็มมากๆนะอย่างที่น้องนายบอกหนังที่ดีหนังที่เราแบบอยากจะชมมันนะครับโปรดักชั่นอลังการเนี่ยบางทีเราดูในบ้านมันไม่ได้นะครับมันต้องมีองค์ประกอบที่มันเต็มรูปแบบนะครับทำให้เราได้อรรถรสของการชมภาพยนตร์มากขึ้นนะครับโอเคนะครับเชิญพี่สื่อมวลชนด้านหลังนะครับครบไหมครับโอเคนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับท่านผู้บริหารของเรานะครับและศิลปินของเราด้วยทรินิตี้นะครับสุดท้ายครับน้องนายเดี๋ยวเซลฟี่กับแฟนๆหน่อยนะครับเชิญตากล้องบนเวทีนะครับส่งเสียงนะครับทรินิตี้ด้วยและท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับคุณสุริศนะครับจองร่วมโพเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนครับน้องนายครับเอาทุกคนแฟนๆน้องนายหัวใจหน่อยเร็วหัวใจหน่อยขอดูหัวใจหน่อยขอท่านผู้บริหารด้วยก็ได้ครับเรียนเชิญเลยครับครับเอ้าทีมน้องนายขอพับเป็นขอบเข้ามาตรงกลางได้เลยครับพี่เดี๋ยวมองไม่เห็นนะฮะขยับกันเข้ามานะครับมาเลยนะครับนี่ครับขอเข้ามาครับทีมของ SF นะครับและในผมฝากไว้ด้วยครับในช่วงท้าย